สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมาอยู่บริเวณแถวตลาดโบเบตรงสะพานหนึ่งก็มีการปรับปรุงนะครับทาสีตึกเก่าให้ดูสวยสดใสหลังจากที่นำแผงค้าต่างๆที่พ่อค้าแม่ค้านะครับก็จะจำหน่ายสินค้าเนี่ยเป็นรถเข็นบ้างก็อยู่เต็มไปหมดเลยนะโดยเฉพาะทางเท้าแล้วก็บนสะพานหลังจากย้ายแผงค้าออกไปก็มองเห็นตึกด้านในก็มีสภาพเก่ามากๆเลยตอนนี้คือการทาสีดูสวยสดใสก็แวะมาถ่ายรูปถ่ายภาพกันได้นะครับที่ย่านตลาดโบเบตอนนี้ก็เปลี่ยนไปมากแล้วสวยงามขึ้นเยอะนอกจากตึกเก่าฝั่งตลาดโบเบริมคลองพดุงที่อยู่ตรงข้ามกับถนนกรุงเกษมในด้านฝั่งถนนกรุงเกษมนะครับก็มีการทาสีตึกให้ดูสวยสดใสเช่นกันให้สอดรับบรรยากาศโดยรอบนะครับให้ดูมีความสดใสขึ้นผมจะพาเดินดูตั้งแต่สะพาน1นะครับจนไปถึงสะพาน5เลยตรงแถวคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมก็เป็นพื้นที่เก่าแก่ของกรุงเทพมหานครโดยมีความยาว4กิโลเมตรมีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญนั่นก็คือตลาดโบเบจัดว่าเป็นแหล่งจำหน่ายเสื้อผ้าปลีกและส่งอันดับต้นๆของประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการจัดระเบียบให้ดูสะอาดขึ้นตึกแถวที่ก่อสร้างมานานตอนนี้ก็มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรมนะครับทำให้ทัศนียภาพดูไม่สวยงามทางกรุงเทพมหานครก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะทาสีให้มันดูสดใสนะครับก็จึงขอความร่วมมือจากเอกชนนะก็ได้รับความร่วมมือจากเอกชนเป็นอย่างดีนะครับได้ให้การช่วยเหลือในเรื่องของสีนะแล้วก็ในเรื่องของเงินทุนก็มาช่วยปรับปรุงนะครับก็จะนำร่อง215คูหาต่อไปก็มีแผนจะขยายไปยังคลองโอ่งอ่างคลองบาลำพูเป็นอันดับต่อไปเก่าๆพอตาสีใหม่นะครับก็ดูสวยสดใสขึ้นมาเลยก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับทางกรุงเทพมหานครเขาจะมีการจัดงาน Bangkok Winter Festival ในวันที่15ถึง17ธันวาคมและในวันที่22ถึงวันที่24ธันวาคม2566ณคลองพดุงกรุงเกษมก็เป็นหนึ่งในเทศกาล Colorful Bangkok 2023เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันชุมชนสร้างสรรค์และการมีอัตลักษณ์เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่คลองพดุงกรุงเกษมเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่แนวคลองพดุงกรุงเกษมสำหรับเส้นทางการจัดงานนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่สะพานเทวกรรมรังรักท่าเรือนครสวรรค์เดินชมไฟประดับสีสันตรงย่านนางเลิ้งผ่านสะพานสุรพักรัตลิศท่าเรือหลานหลวงแล้วก็ชมโชว์ไฟเล่าเรื่องสีสันสะพานขาวผ่านสะพานเจริญลาภท่าเรือกระทรวงพลังงานชมแสงสีบ้านพิบูลธรรมเดินชมอุโมงค์แสงสีโบเบ้ผ่านสะพานข้ามแยกสัตว์ศึกผ่านท่าเรือยศเสผ่านสะพานนพวงศ์ท่าเรือนพวงศ์และท่าเรือหัวลำโพงชมอุโมงค์มิติแสงเดินชมไฟประดับตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ท่าเรือสถานีหัวลำโพงภายในงานนะครับก็มีการแสดงมากมายนะจากบรรดาศิลปินอย่างเช่นลูล่าเมย์ฝนพา The Voice 2ตุ๊กวิยดาเจี๊ยบนนทิยาฮาร์ทวินัยพันธุรักษ์น้องไข่ตุ๋นโจ้เฉลิมศักดิ์การแสดงวงโยธวาทิตย์นะครับการร้องเพลงการแสดงดนตรีจากโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนสายปัญญาแล้วก็มีหลายโรงเรียนมากมายนะครับรวมถึงมีการฉายหนังกลางแปลงแล้วก็มีการแสดงงิ้วด้วยมีเวลาว่างยังไม่รู้ไปไหนนะไปเจอกันได้นะครับ 15-17 ธันวาคมแล้วก็วันที่22ถึงวันที่24ธันวาคม2566ณคลองพดุงกรุงเกษมเดินชมไฟยาวๆกันไปเลยนะครับตั้งแต่ช่วงแถวสะพานเทวกรรมจนมาถึง
ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงหรือว่าแถวสถานีรถไฟหัวลำโพงก็ทาสีสลับกันไปนะครับบางหลังก็มีสีเหลืองบางหลังก็สีฟ้าสีชมพูด้านหน้าผมจะเป็นจุดตัดนะครับมีคลองแสนแสบอยู่ด้านขวานะคลองหมาน่าอยู่ด้านซ้ายส่วนของประดุงนะครับก็จะวิ่งตัดกลางไปเลยไปจนถึงแถวท่าเรือเทเวศยานโบเบ้ปัจจุบันการเดินทางผมก็ว่าสะดวกนะมีรถเมย์ด้วยนะครับรถเมย์ผ่านเรือไฟฟ้าที่บริการฟรีอยู่ตอนนี้เรือไฟฟ้าก็วิ่งตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพงไปจนถึงท่าเรือตลาดเทวราชเราก็เดินไปหน่อยนะครับก็ไปที่ท่าเรือเทเวศได้น่าจะประมาณสัก100กว่าเมตรก็ไปต่อเรือด่วนเจ้าพระยาก็ไปได้ไปสาทรได้ไปไหนได้ทั่วเลยเรือด่วนเจ้าพระยาเขาก็วิ่งตั้งแต่แถวสาทรไปนนทบุรีนะครับปากเกร็ดเรือไฟฟ้าเขาก็ให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงวันอาทิตย์ในส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยความถี่ก็ประมาณ15ถึง20นาทีแล้วถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ความถี่ก็ประมาณ40นาทีตัวนี้ก็เป็นจักรยานในโครงการจักรยานแชร์ลิงนะครับของกรุงเทพมหานครเป็นเหมือนการให้ยืมจักรยานนะถ้าเราจะนำจักรยานออกไปนะครับเราก็ต้องไปติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนไปสแกนที่ป้ายเห็นป้ายนะครับแล้วก็นำมาปลดล็อกที่จักรยานแล้วก็นำจักรยานไปนะแล้วพอไปถึงจุดหมายเนี่ยอย่างเช่นไปที่รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีป้ายแบบนี้เราก็เอาโทรศัพท์ไปสแกนที่ป้ายแล้วก็มาล็อกจักรยานไว้ตามเดิมนะครับเพื่อให้เวลามันหยุดรายละเอียดก็ต้องไปดูอีกทีนะอันนี้แจ้งการใช้คร่าวๆนะครับโครงการให้ยืมจักรยานเชื่อมบ้านระบบขนส่งจากกรุงเทพมหานครตอนนี้ผมมาถึงโบเบสะพาน5เรือที่วิ่งไปนะครับก็เป็นเรือจากประตูน้ำไปผ่านฟ้ามาจากคลองมหานาคแล้วก็ผ่านจุดตัดตรงนี้แล้วก็ไปด้านซ้ายก็จะเป็นคลองแสนแสบเนี่ยมีการทาสีตึกใหม่นะครับก็ดูสวยงามนะตรงนี้เป็นตึกฝั่งถนนกรุงเกษมนะครับซึ่งเขาก็มีการทาสีเช่นกันนะเพื่อให้บรรยากาศโดยรวมนะครับมันดูสวยงามขึ้นก็ยังอยู่ระหว่างการทาสียังไม่เสร็จแบบ 100% นะครับแต่ว่าดูดีแล้วตอนนี้สำหรับย่านโบเบ้การปรับโฉมตึกเก่าตลาดโบเบ้ก็แวะมาถ่ายรูปถ่ายภาพกันได้ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNB มีเรื่องเล่า
ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ